สวัสดีครับเราจะพูดสติบทนี้นะครับซึ่งเราพูดไปแล้วหลายแบบวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดแบบ induction นะครับโอเคนะฮะที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวในระหว่างการพูดเนี่ยเราจะมีการใช้การพิสูจน์โดยใช้ bijection มาด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะยังเราดูพูดกันก่อนแล้วก็บางช่วงเนี่ยเราผมจะขอเคลมไว้เฉยๆนะครับแล้วเราจะค่อยแยกไปพูดอีกทีนึงนะครับก็จะมีหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ by induction นะครับเราจะพิสูจน์ by induction นะครับเพราะนั้นเพื่อความชัดเจนครับเราก็จะสเตทนะครับประโยคที่เราต้องการจะพิสูจน์คือประโยค pn เนี่ยนะครับอันนี้คือประโยคที่บอกว่าโอเคจำนวน subset ของ set ที่มีสมาชิก n ตัวคือ2กำลัง n นะครับประมาณนี้อันนี้ประโยคเราจะพิสูจน์นะครับนั้นก็เบสเคสนะครับเบสเคสโอเคก็คือเราจะเริ่มจาก p 0นะครับทุกที่เราเริ่มจาก p 1แต่ว่าอันนี้เราเริ่มจาก p 0ก็เลื่อนไปอันนึงครับคงไม่มีปัญหาอะไรก็ p 0เนี่ยจริงไหมครับจริงเนื่องจากซับเซตของเซตว่างนะครับมี1 subset นะครับ subset ก็คืออันนี้คือนั่นนี่เองนะครับนั้น1เนื่องจาก1เท่ากับ2กำลัง0ครับก็เพราะนั้น base case ก็จริงนะครับโอเคนะฮะนี่ base case นี่เราจะไปดู inductive step ครับเดี๋ยวขอลบนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับโอเค inductive step ครับเราก็จะพิสูจน์ประโยคนี้ครับก็คือสำหรับ k มากกว่าเท่ากับ0สังเกตว่า0เนี่ยเมื่อกี้เรา base case เริ่มที่0นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มจาก0ด้วยมันถึงจะได้ต่อกันไปนะครับ pk เนี่ยนะครับจะ imply pk บวก1นะครับตัว pk ที่เป็น induction hypothesis ของเราก็คือขอสเตทนิดนึงนะครับ induction hypothesis ของเราก็คือนะครับอันนี้คือ pk นะครับ pk ก็ระบุว่าจำนวนใช้เครื่องหมายแล้วกันนะครับจำนวน subset ของ set ที่มี n ตัวมีสมาชิกนะครับสมาชิก n ตัวคือออกไม่ใช่ n ครับ k ครับ pk คือ2ยกกำลัง k นะฮะประโยคนี้คือสิ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับงั้นเป้าหมายเราจะพิสูจน์เราจะนับจำนวน subset ของ set ที่มีสมาชิก k บวก1ตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะทำยังไงนะครับหลายคนที่ลองทำมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราดูวิธีที่ก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็คงใช้ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยมันไม่ได้แสดงให้เห็นสิ่งที่เราอยากให้เห็นแต่ว่าถามว่าผิดหรือเปล่าก็ไม่ผิดบางคนก็บอกว่าโอเคเราหยิบเซตมาก่อนแล้วก็เคสสุดท้ายหยิบได้2ทางแบบนี้แบบนี้แล้วก็เลยจับคูณ2อะไรงี้ถามว่าถูกผิดมั้ยไม่ผิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูพรูฟอีกแบบนึงซึ่งจะใช้เรื่องของ bijection มาพิสูจน์ด้วยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราพิจารณาเพราะฉะนั้นเราจะนับจำนวน subset ของ set ที่มีสมาชิก k บวก1ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งชื่อมันก่อนครับก็พิจารณา set เรียกว่า set a แล้วกันนะครับให้มันเท่ากับx1 มีสมาชิก k บวก1ตัวนะครับก็เรียกเป็น x1 x2 x3 ไปจนถึง xk แล้วก็ xk บวก1แล้วกันนะครับมี k บวก1ตัวนะครับเราก็จะนับ subset ของ a นะครับทีนี้เราต้องการจะใช้ induction hypothesis เพราะฉะนั้น เราอาจจะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วเราจะหาเซตที่มีขนาด k มาจากไหนนะครับเซตที่มีขนาด k มาจากไหนเดี๋ยว เราจะทำแบบนี้นะครับก็คือเราจะผมจะให้เพื่อความง่ายนะครับเราจะดึงสังเกตตรงนี้นิดนึงครับถ้าเรา เราดูตัวนี้นะครับถ้าเราพิจารณาเซตa พรามนะครับ a พรามนะครับผมให้ a พรามเนี่ยนะครับเท่ากับ a แล้วก็ลบสมาชิกตัวสุดท้ายทิ้งนะครับ
นะครับสังเกตว่า A พรามเนี่ยมีสังเกตว่าA พรามเนี่ยนะครับมีขนาดเท่ากับ K นะครับเพราะฉะนั้นโดย induction hypothesis เราพูดอะไรได้ไหมฮะเรารู้อะไรเกี่ยวกับ A พรามบ้างครับนะครับสังเกตว่าเราสามารถสรุปได้โดย induction hypothesis นะครับพอเรารู้ว่า subset ของ set ที่มี K ตัวคือ2กำลัง K นะครับเราก็จะสามารถรู้ว่า subset ทั้งหมดของ A พรามเนี่ยมี2กำลัง K ตัวนะครับเพราะนั้นทีนี้สังเกตว่าแล้ว A พรามมันเกี่ยวอะไรกับ A subset ของ A พรามเกี่ยวอะไรกับ subset ของ A ครับสังเกตว่าเนื่องจาก A ก็เป็น subset A พรามเป็น subset ของ A เพราะนั้น subset ทั้งหมดของ A พรามก็เป็น subset ของ A ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ก็คืออันนี้ครับเพราะนั้นจากเนื่องจากอันนี้นะครับ A พรามตรงนี้ดังนั้นจาก induction hypothesis เราสรุปว่าจำนวน subset ของ A พรามเนี่ยนะครับคือ2กำลัง K นะครับผ่านไป1 สเต็ปนะครับทีนี้จำนวน set ทั้งหมดของ A พรามเนี่ยเป็น subset ทั้งหมดของ A เป็น subset ของ A ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ subset ทั้งหมดของ Aจะเป็น subset ของ A พรามนะครับถามว่าพวกไหนครับ subset อันไหนของ A บ้างที่เป็นอยู่ใน A พรามพวกไหนบ้างที่ไม่อยู่ใน A พรามที่ไม่เป็น subset ของ A พรามครับนะครับถ้าเราดูจริงๆก็คือเราผ่าน A พรามไปก่อนนะครับทีนี้พิจารณาเพราะนั้นจาก A พรามเนี่ยเราสามารถบอกนี้ได้ครับก็คือว่า subset ทั้งหมดนะครับsubset เราจะนับตรงนี้นะครับจะนับsubset ทั้งหมดของ A นะครับทีนี้ subset ทั้งหมดของ A เนี่ยมี2กลุ่มครับนึกภาพฮะกลุ่มนะครับกลุ่มแรกกลุ่ม1นะครับกลุ่มที่1ก็คือ subset ของ A นะครับที่เป็น subset ของ A พรามด้วยนะครับถามว่าพวกนี้กลุ่มนี้นะครับเป็นมีกี่อันครับก็ถ้าเป็น subset ของ A แล้วเป็น subset ของ A พรามด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด อันนี้เราก็สรุปได้นะครับจากก็มีสมมติ2กำลัง K subset นะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับอันนี้คือ subset ของ A นะครับที่ไม่ได้เป็น subset ของ A พรามอันนี้มีกี่ตัวครับชักไม่แน่ใจนะครับโอเคนะฮะเพราะนั้น subset ทั้งหมดที่เราต้องการจะนับเนี่ยนะครับ subset ที่เราต้องการจะนับนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้สังเกตว่า subset ใดๆของ A ทุกๆ subset ของ A พรามนะครับเป็น subset ของ A เพราะฉะนั้นเราเลยสรุปได้ว่าจำนวน subset ของ A ที่เป็น subset ของ A พรามด้วยเนี่ยก็จะเท่ากับ2กำลัง K นะครับอันนี้โดย induction hypothesis อีกกลุ่มหนึ่ง subset ที่เหลือก็คือกลุ่ม2ครับ subset ของ A ที่ไม่ได้เป็น subset ของ A พรามถ้าเราสามารถหาจำนวน subset ตรงนี้ได้นะครับถ้าเราหาตรงนี้ได้ว่ามีเท่าไหร่นะครับเราก็เอาไอ้ก้อนนี้กับก้อนนี้มารวมกันเราก็จะได้จำนวน subset ทั้งหมดของ A นะครับทีนี้เราจะนับจำนวน subset ในกลุ่มที่2ได้อย่างไรนะครับในนับตรงนี้ได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้านะครับลองคิดนิดนึงครับว่าเราจะนับได้ยังไงนะครับคำใบ้ของผมก็คือว่าลองคิดดูก่อนนะครับว่าเราสามารถแสดงได้หรือเปล่านะครับคำใบ้ของผมก็คือว่ามันเกี่ยวกับที่เราดูมาตอนต้นนะครับเราสามารถจะพูดอะไรเกี่ยวกับจำนวนซับเซตในกลุ่มที่2เมื่อเทียบกับจำนวนเซตในกลุ่มที่1ได้หรือไม่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับ